tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวย์นะครับผมคือหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเวสขากบหายไปไหนนะครับผมจริงๆแล้วมันไม่ได้หายนะผมมันแค่เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าอีเดนไปให้ดูก่อนละกันนะครับเข้าไปปึ๊บๆแนะนำเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่เคยเล่นแล็กมาก่อนนะผมอีเดนสำคัญมากนะครับเป็นทั้งเควสเพิ่มของสมใส่นะผมเป็นของสมใส่ฟรีแล้วก็เป็นเควสเพิ่มอีกพีนะครับคืออันนี้นะผมแต่ก่อนเราจะทำเควสป้ายใช่ไหม55-70นะครับผมแต่ตอนนี้เควสป้ายมันเปลี่ยนเป็นเควสล่ามอนนะครับแล้วก็มีเควสส่งของบ้างแต่ขากบมันหายไปจากป้ายเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วขากบมันย้ายที่นะผมมันมาอยู่คนนี้นะครับผู้รับผิดชอบการส่งของเนี่ยนะครับนี่มันจะมีตามช่วงเลเวลนะครับผมก็คือ1-100นะครับผม100เนี่ยก็จะไปใช้100บวกได้นะผมซึ่งมันสามารถทำเควสต่ำลงกว่านั้นได้นะผมเช่นเราเลเวล99อย่างเงี้ยสามารถทํา1-98ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมมันเปลี่ยนจากแบบเดิมที่ส่งรัวๆนะผมจําได้มั้ยช่วง55-70เนี่ยถ้าเราส่งขากบรัวๆเนี่ยแล้วมันจะแป๊บเดียวใช่มั้ยแต่อันนี้ครับผมเควสส่งของแต่เควสส่งของอันนี้นะครับมันเปลี่ยนจากการส่งรัวๆเป็นส่งทุก1ชั่วโมงนะครับผมสมมุติผมส่งตอน 16:00 นนะครับผม 17:00 สามารถมาส่งใหม่ได้ 18:00 สามารถมาส่งใหม่ได้ครับผมก็คือถ้าเราส่งไปตอนไหนอ่ะบวกจากเวลาตอนที่เราส่งอ่ะไปอีก1ชั่วโมงครับผมเราถึงจะส่งอันใหม่ได้นะครับถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมก็ไม่ค่อยนะครับผมแต่ดีกว่านิดนึงก็ตรงที่เราสามารถส่งย้อนหลังลงไปได้ไงนะครับผมสมมุติเรา50เงี้ยก็ส่ง45 40ได้นะครับแต่มันก็ไม่ดีตรงที่เราส่งรัวไม่ได้นั่นแหละนะครับผมก็เหมือนผลักดันไปให้เราเก็บเลเวลกว่าใช้เควสป้ายพวกนี้มากกว่านะครับแล้วขากบอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับขากบอยู่นี่ครับ1-30นะฮะเลเวล1นะผมส่งฟลัฟนะฮะ30อันนะครับส่วนเลเวล10ก็คือขากบนะครับผมส่ง30อันเหมือนกันนะครับเลเวล15ส่งขาตะกั่วนะครับอันนี้เป็นขาตะกั่วนะเลเวล20ส่งเปลือกหอยนะครับเลเวล25นะครับส่งปากนกจากปิโกปิโก้นะครับผมเลเวล30ส่งตีนหมีนะครับจากบิ๊กฟุตนะครับเลเวล35ส่งเรซินนะครับจากเอเวอร์วิลโลหรือไม้แดงนั่นเองครับผมเลเวล40ส่งอยู่หางโยโย่นะครับก็แมปโยโย่เลยนะครับเลเวล45อันนี้เป็นตะเกียงแลนเทิร์นจากสเกลเวิร์กเกอร์นะครับจากคนเหมืองนะฮะเลเวล50อันนี้เป็นเปลือกหอยนะผมน่าจะเป็นหอยของบาบิลันนะครับแล้วก็ฮาร์ดออฟเมอร์เมดของเลเวล55คือเงือกนะครับผมคือใครสงสัยว่าเอ้ยไอตัวที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมวิธีง่ายๆครับเอาชื่อมอนที่ผมขึ้นให้ดูนะครับกดตรงนี้นะครับ navigation นะครับสมมุติเราต้องการอะไรอ่ะ scale worker อย่างเงี้ย scale worker กดไปปุ๊บก็จะเจอนะผมแล้วตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าอันไหนคือมากคือปริมาณมอนในแมปมากนะผมแล้วก็กดไฟล์นะครับกดในอีเดนมันจะไปไม่ได้นะผมต้องออกไปแผนที่ปกติก่อนนะครับแล้วค่อยกดไฟล์นะครับผมมันจะนำทางไปให้นะฮะนำทางแบบขึ้นในแผนที่เลยนะผมเดินตามรอยเท้าได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับ60-80นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหนังหมูนะครับจากซาเวทนะฮะแล้วก็ลองแฮอันนี้ก็คือเป็นผมของโซฮีนะครับในพายอนเดนเจียนนะครับฮอตชูอันนี้คือเกือกม้านะครับจากไนแมร์อันนี้น่าจะยากนิดนึงนะสำหรับใครที่คิดจะไปล่านะผมพอไนแมร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุวิญญาณครับมันก็เลยต้องเอาอาวุธธาตุหรือว่าเวทมนต์ไปตีนะผมซึ่งค่อนข้างจะลำบากกับผู้เล่นใหม่นิดนึงผมว่าข้ามไปก่อนดีกว่านะครับบัคเล็กอันนี้ดรอปจากอากิโอฟนะครับผมก็คือหนอนแดงนั่นเองนะฮะแล้วก็80แซนคัมอันนี้ดรอปจากสลิปเปอร์นะครับมาดู85กันบ้าง85เนี่ยดรายแซนเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างไปยากนิดนึงเพราะมันต้องไปรู้สึกกังลิวหรือคุณลุ้นเนี่ยแหละนะครับผมมันชื่อมิเกาผมอ่านภาษามันเป็นภาษาจีนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะผมก็ลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับแต่ไปค่อนข้างยากนะครับเพราะมันเสียตังค่าเรือตั้ง10,000นะครับส่วนเควส90ก็คือ total shell นะครับหรือว่ากระดองเต่านั่นเองของเกาะเต่านะครับอันนี้ก็ได้อยู่เป็นที่เก็บเลเวลอยู่แล้วนะครับส่วน95คือ little evil horn นะครับอันนี้เป็นเขาของ devil chi หรือไม่งั้นก็เป็นพวก debolic นะครับในแมกมาดันเจียนชั้น2นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เลเวล100นะครับกาเซียฮาร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ต่างๆในไอเดนเจียนะผมเช่นซิโลมาไอไททันนะครับสโนวี่นะครับก็ครบแล้วเนาะสำหรับเควสอีเดียนส่งของครับผมคือถ้าเราส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยอีก1ชั่วโมงครับผมแล้วก็มาส่งใหม่นะครับคือมาทำได้ทั้งวันอ่ะนะครับวันนึงก็24รอบตามชั่วโมงเลยนะครับส่วนเควสป้ายพวกนี้ครับผมจะรีเซ็ตทุกๆถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะตี4นะฮะก็เป็นเควสที่ได้ XP ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะไปตามแหล่งเก็บเลเวลต่างๆนะฮะใครที่ไปเก็บเลเวลอยู่แล้วก็แวะไปนะผมได้ XP เยอะมากอ่ะคือกิโยตินผมอ่ะวันนึงเนี่ยผมเดินเควสป้ายสัก2ชุดก็พออ่ะอย่างผมเลเวล118เงี้ยก็จะทำเลเวล100กับ110นะผมก็ทำเยอะๆปุ๊บวันเลเวลได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเลเวลสูงๆนะ
คือมันดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ใครมีเวลาน้อยๆเนี่ยแนะนำให้ทำเควสป้ายเลยครับผมได้วาลาเวลแน่นอนนะครับอย่าลืมกดคูณตอนส่งเควสด้วยนะครับมันจะคูณ XP ให้ด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ